كلنا يعطينا كسل الشيخ بقول لك كلنا มีความขี้เกียจ لكن لا يمكن حتى لو جاء الكسل نترك العبادة แต่เป็นไปไม่ได้ครับว่าถ้าว่าจะมีความขี้เกียจยังไงก็ตามนี่จะทิ้งอิบาดะห์ไปเพราะความขี้เกียจนี่ไม่ได้ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقرأ على نفسك ประการที่1วิธีการแก้ก็คือว่าจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนจะตามมาอิควานิกอศดิกาห์นะแล้วก็ให้ไปกับเพื่อนฟะตะตะอาตัลอสบาบมายุมกินตะตะวักกอฟอันอิบาดะห์ต้องทำต่อไปครับทำต่อไปอย่าหยุดอิบาดะห์แม้ว่าจะมีความขี้เกียจแค่ไหนก็ตามมาที่มัสยิดครับเพราะไปอยู่ในบรรยากาศที่มีความกระปี้กระเป๋ามีบรรยากาศของการทำอิบาดะห์ช่วยได้เปลี่ยนในอิบาดะห์อิกรอกุรอานอิกรออัลฮะดีษศอลลิศอมนะเปลี่ยนรูปแบบของอิบาดะห์ที่มันไม่จำเจเพราะเราเข้าใจว่าอิบาดะห์คือการละหมาดอย่างเดียวแต่เปลี่ยนครับจากละหมาดนี่ไปทำอย่างอื่นที่ไม่เคยทำถือศีลอดบ้างอ่านอัลกุรอานบ้างอัซการบ้างอิบาดะห์อย่างอื่นที่มีความหลากหลายเปลี่ยนยะนีตะอิบตมินัลกิรออะห์มะซะลันตะกูลลิอิบนิกอิกรออะลัยยะวะอันตะตัสมะถ้าอ่านกุรอานอ่านไปแล้วเยอะมากครับอ่านแล้วก็รู้สึกขี้เกียจรู้สึกเหนื่อยทำไงครับเรียกลูกมาแล้วก็บอกว่าลูกอ่านให้พ่อฟังหน่อยอ่านให้ป้าฟังหน่อยเปลี่ยนอิริยาบถการเปลี่ยนรูปแบบอิบาดะห์ไม่ใช่เปลี่ยนรูปแบบไม่หมายถึงว่าไปทำอิบาดะห์ที่นบีไม่ได้ทำหมายถึงเปลี่ยนวิธีการจากเราอ่านกุรอานเนี่ยให้ลูกอ่านให้เราฟังเนี่ยจะทำให้เราเกิดความกระปี้กระเป๋าในการอยากจะทำอิบาดะห์มากขึ้นนะ